สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุดินทุกคนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็คือชาวราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะคลิปนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงเดือนหน้านะคะจนกว่าเอฟจะออกคลิปเอพิโซด12วันที่12มาให้เพื่อนๆนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนในตัวตนของคุณและคนรักของคุณหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะชาวราศีมังกรคือชาวราศีชาวไม่ใช่ชาวราศีมังกรชาวราศีธาตุดินคือชาวราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะอิฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นนะคะด้านล่างให้ว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะวันนี้อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยนะคะเพราะว่าข้างบ้านมีการเฉลิมฉลองกันอาจจะมีเพลงแว่วมานิดนึงมาเริ่มกันเลยเอฟเปิดไพ่ของปัญหาไว้ให้แล้วว่าปัญหาในที่นี้คืออะไรปัญหาที่ต้องแก้คืออะไรก้าวถ้วย6เหรียญ5 of cup หรือ5ถ้วย5เหรียญและ10ดาบเอฟคิดว่าคุณต้องการเหมือนคุณกำลังพยายามให้ความรักกับคนรักของคุณมากมายเลยพยายามสื่อสารพยายามบอกพยายามเพื่อคนที่คุณรักนะแต่ว่าไม่อาจจะไปถึงเขาอาจจะยุ่งงานเขาอาจจะไม่มีเวลาว่างให้คุณอาจจะไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณในช่วงเวลานี้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นคนที่ประคองความสัมพันธ์ไปคนเดียวนะสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาเนี่ยความสุขไพ่ของก้าวถ้วยความรู้สึกเหมือนพึงพอใจความรู้สึกเหมือนความสุขที่เต็มล้นเหมือนคุณอยากจะให้อะไรสักอย่างแก่เขาเหมือนคุณอยากจะแสดงความรักแก่เขาอย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นไพ่ของการให้6เหรียญแต่เขาไม่อาจที่จะรับได้เหมือนกับเขาเพิกเฉยเขากำลังเจอปัญหาหรือสิ่งใดๆแล้วเขาก็ไม่อาจที่จะมองเห็นสิ่งที่คุณอยากจะให้เขามากมายเขาอาจจะเจอปัญหาในชีวิตของเขาอยู่ในเวลานี้และคุณก็อยากจะช่วยเขาแก้ปัญหาเหลือเกินนะคะเป็นไพ่ของ10ดาบนะปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เขาอาจจะขัดสนเรื่องเงินเขาอาจจะเจอปัญหาในที่ทำงานหรืออะไรอย่างนั้นก็ตามและคุณก็อยากแก้ไขให้แต่ไม่สามารถจะช่วยแก้ไขได้เพราะว่าคนคนนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องกังวลหรืออะไรเลยแต่คุณก็ยังกังวลอยู่นั่นแหละอาจจะเป็นเกี่ยวกับอย่างนี้ก็ได้นะคุณพยายามเพื่อความรักมากเกินไปพยายามเพื่อเขาและเป็นฝ่ายเดียวที่พยายามที่จะแสดงออกถึงความรักแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับมาอย่างที่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณจึงเจ็บปวดเหลือเกินที่เขามองไม่เห็นความรู้สึกของคุณมองไม่เห็นคุณค่าความรู้สึกอะไรเช่นนั้นของคุณซึ่งคุณคิดเอาเองนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูต่อทำไมเอฟถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเอฟเปิดไพ่ให้หมดแล้วค่ะมาดูที่ตัวตนของชาวธาตุดินก่อนเลยคุณเป็นอะไร9ดาบขึ้นมาเป็นอันดับแรกคุณวิตกกังวลคุณนอนไม่หลับคุณรู้สึกเศร้าหมองเหลือเกินมองมนเหลือเกินกับสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้ที่คุณไม่สามารถจะทำอะไรได้ทั้งที่คุณคือราชาถือไม้เท้าคนที่ทำทุกอย่างน่ะในความได้ทุกอย่างได้ในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่จะไม่ปล่อยให้อะไรมันค้างคาหรือยืดเยื้อหรือนิ่งเฉยอึมครึมอะไรคุณจะลุกขึ้นมาทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในเวลานี้ในเวลานี้ทำอะไรไม่ได้เลยกับคนรักของคุณนั้น The lover นะคะคุณรักเขามากๆเลยและเขาก็คือคนที่คุณอยากจะเข้าหาอยากจะดูแลเอาใจใส่เสมอเลยเป็นไพ่ของ6ไม้เท้าคนคนนี้คือคนที่คุณรักมากๆและคุณก็อยากจะทำทุกอย่างให้เลยแต่การทำทุกอย่างของคุณนั้นไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมามันทำให้คุณหมองเศร้าและเครียดมากมายเหลือเกินและเขาก็ไม่ได้ผิดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในชีวิตของเขานั้นค่อนข้างที่จะเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหนักเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหนักอยู่เหมือนกันนะคะในเวลานี้10ดาบเขาได้10ดาบเจออะไรก็ตามในชีวิตในเวลานี้และจำเป็นจะต้องใช้ความสามารถทุกอย่างที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นกำลังเจอบทเรียนบทใหญ่ในชีวิตของตัวเองค่ะและเป็นแปลกนะคุณได้ทั้งสองคนนะได้ราชาถือไม้เท้าขึ้นมาเสมอเหมือนกันเลยนะราชาถือไม้เท้าคนนี้กำลังคิดหาวิธีนั่งเท้าคางคิดดูว่าเราจะใช้สิ่งใดมาแก้ปัญหาในครั้งนี้ดีเราต้องทำยังไงและมันเป็นปัญหาใหญ่สุดเลยในช่วงเวลานี้ของชีวิตเขาจึงไม่อาจที่จะทำให้เขามา
รับทราบความรักจากคุณได้อย่างนั้นหรือเปล่าจึงทำให้เขาไม่อาจที่จะแบ่งเวลาเปลี่ยนโฟกัสมาสนใจสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ได้อย่างนั้นนะคะและคุณก็เลยเครียดเหลือเกินเศร้าหมองเหลือเกินที่เขาไม่อาจที่จะตอบสนองมาแบบที่คุณต้องการตอบสนองมาเพื่อให้ยืนยันความมั่นใจให้กับคุณว่ายืนยันกับฉันหน่อยว่าเรายังสำคัญว่าเรายังรักกันอยู่เช่นนั้นนะคะซึ่งคุณก็ไม่ได้ผิดที่คิดอย่างนั้นมันเป็นปกติเลยของทุกคนที่ถูกทำให้คิดว่าความรักเป็นเช่นนั้นน่ะมาตั้งแต่เด็กมันทำให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องยืนยันกันตลอดเวลาถึงความรู้สึกมันจะต้องยืนยันกันตลอดเวลาถึงความรักแสดงให้เห็นตลอดเวลาอะไรเช่นนั้นนะคะคุณจึงรู้สึกไม่มั่นคงอินเซ็กเคียวในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดไปด้วยเมื่อเขานิ่งเหลือเกินเมื่อเขาไม่แสดงออกอะไรเลยคุณจึงคิดว่าด้วยเขาไม่รักเราแล้วเขาถึงได้นิ่งเฉยมากมายเหลือเกินนะคะแต่ที่จริงในเวลานี้เขากำลังยุ่งเรื่องของตัวเองเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตอยู่ค่ะเพราะว่านี่คือบทเรียนพิเศษที่เมื่อเขาผ่านไปได้นะนี่คือบทเรียนสำคัญในชีวิตที่เป็นเสมือนความโชคดีในชีวิตของเขาที่เมื่อเขาผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งเดียวที่เขาควรผ่านเขาจะต้องปลดปล่อยจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการหรือบทเรียนต่างๆมากมายในชีวิตที่เหมือนเขาไม่ใช่เชิงว่าเขาจะตรัสรู้หรือว่าบรรลุธรรมอะไรอย่างนั้นนะคะแต่มันคล้ายๆกับว่าเขาจะได้ดีแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าเจริญเติบโตในชีวิตของตัวเองอย่างนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเขามีไพ่ของ10ถ้วยความสุขที่ล้นเปี่ยมในชีวิตน่ะ10 of cups ความสุขที่เป็นที่สุดของความสุขจะบังเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วหากเขาหลุดพ้นจากสิ่งนี้ที่เป็นปัญหาหนักสุดในชีวิตของเขาได้ในเวลานี้นะคะในอนาคตคุณแค่ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาเรียนรู้ที่จะมีความหวังในชีวิตและเรียนรู้ที่จะคิดบวกนั่นเองในชีวิตของตนเองมาดูในใจของคุณต่อคุณเป็นยังไงชาวธาตุดินแม้ว่าคุณจะหม่นหมองกับสิ่งที่คุณยื่นให้เขาออกไปแล้วเขาไม่รับนะคะเขาไม่รับเพิกเฉยและมองไม่เห็นสิ่งที่คุณกำลังหวังดีแสนดีหวังดีมอบสิ่งใดๆให้เขาอยู่แต่เขามองไม่เห็นนะเพราะว่าเขายุ่งอยู่กับการมองสิ่งตรงหน้าของตัวเองซึ่งมันสำคัญกับชีวิตของเขาคุณจึงรู้สึกหม่นหมองอยู่มากมายเหลือเกินเป็นไพ่ของ5ถ้วยถ้วยที่คุณยื่นให้มาก็มาล้มอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วคุณก็รู้สึกหม่นหมองแต่ว่าคุณก็ไม่จมลงไปแล้วไม่เหมือนกับไม่หมดสิ้นความหวังน่ะคุณแค่ขอเวลากลับมาทบทวนตัวเองใหม่หาวิธีคิดใหม่หาวิธีมีความหวังในหัวใจของตัวเองใหม่เรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปใหม่ว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนและฉันจะเรียนรู้สิ่งในอดีตที่ผ่านมาและฉันจะแก้ไขและฉันจะหาความหวังแม้เพียงเล็กน้อยแสงตะเกียงนี้ก็ยังมีแสงอยู่แม้ว่าความหวังนั้นจะมองไม่เห็นและรีบหลีคุณก็จะมีความหวังในชีวิตของตัวเองอยู่เสมอเป็นไพ่ของหนึ่งไม้เท้าตัวนี้แม้ว่าคุณจะให้สิ่งใดมอบความรักใดๆให้กับคนรักของคุณและเขามองไม่เห็นและเขาเพิกเฉยต่อคุณและคุณก็รู้สึกเสียใจจากสิ่งนั้นแต่คุณก็ไม่จมอยู่กับมันนานๆค่ะคุณลุกขึ้นมามีความหวังได้ใหม่เสมอและสิ่งที่เป็นความหวังนั้นแหละสร้างความสุขให้กับมนุษย์สร้างความสุขให้กับคุณและคุณก็จะเอาสิ่งนี้แหละมาเป็นกำลังใจให้ตัวเองได้มีกำลังที่จะทำอะไรต่อไปนะคะทีนี้มาดูในฝั่งของเขาบ้างเขาเจอหนักกว่าคุณแต่คุณไม่รู้นั่นเองเหมือนกับชีวิตของคุณนั้นความรักนั้นช่างสำคัญเหลือเกินอย่างนี้นะคะแล้วหากเกิดสิ่งใดๆขึ้นกับคนรักของตัวเองหรือเกิดสิ่งใดๆขึ้นกับชีวิตของคนรักของตัวเองคุณก็จะเป็นคนที่ร้อนรนจมลงไปและเศร้าทุกข์ทรมานใจกับเขามากมายเหลือเกินและเชื่อเธอว่าเขาเจอสิ่งที่หนักหนากว่าคุณและเขาก็กำลังปลดปล่อยตัวเองและหาวิธีที่จะออกมาจากปัญหานั้นอยู่นะคะ The Tower เกิดขึ้นในชีวิตของเขา10ดาบเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะและมีเดทด้วยเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะแต่ว่าทำไมไพ่ของความสุขไพ่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขจึงบังเกิดขึ้นจากกับเขากับตัวตนของเขาได้มากกว่าคุณเพราะเขามีวิธีคิดอย่างนี้ The Tower เกิดขึ้นในชีวิตของเขาความสั่นสะเทือนที่สุดในชีวิตได้เกิดขึ้นและ
เกิดทำให้เกิดความหม่นมองและเสียใจมากมายเหลือเกินใจของเขานั้นแต่เขาก็ประคองตัวเองไม่ให้อยู่กับตรงนั้นได้นานหรอกค่ะสองเหรียญเขาประคองอารมณ์ของตัวเองแม้ว่าท่ามกลางคนคนนี้ที่คอยประคองเหรียญนี้เขาเหยียบลงบนหินที่ว่าอยู่ท่ามกลางพายุที่ว่าเรือแทบจะพลิกคว่ำอยู่แล้วเขาก็ยังพยายามประคองเอาไว้อยู่และรู้สึกว่าประคองไปก่อนแก้ไขอะไรไม่ได้ประคองไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้โดยหาวิธีแก้โดยอะไรโดยมีความหวังแม้ว่าตอนนี้จะมองไม่เห็นแสงสว่างใดๆตัวฉันนั้นจะเฝ้าร้องขอและอธิษฐานต่อดวงดาวให้สิ่งนั้นแก้ไขได้ในเร็ววันสิ่งนั้นจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีและก็จริงอย่างที่เป็นเช่นนั้นความคิดบวกความรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีความหวังมันไม่ได้จบสิ้นลงที่ตรงนี้แม้ปัญหาใดๆจะเกิดขึ้นและแม้สิ่งใดจะต้องสูญเสียไปนะไม่มีอะไรที่จะจบสิ้นลงวันนี้มันเกิดขึ้นใหม่มันแค่วนเวียนกลับไปกลับมาอยู่แค่นี้เราจะต้องมีชีวิตอยู่เราจะต้องมีความสุขเราจะต้องมีความหวังเพื่ออยู่ต่อเพื่อรอดูสิ่งที่จะเป็นความสุขในอนาคตข้างหน้าที่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นอยากโทษเรื่องของเวรกรรมก็ได้เลยถ้ามันง่ายหรืออยากจะโทษว่าสิ่งนั้นมาเป็นเพียงอุปสรรคเพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านไปและหากเราก้าวข้ามผ่านไปได้จากสิ่งที่เป็นข้อสอบอย่างมหาโหดการจะสอบอะไรก็ตามมันยิ่งของรางวัลนั้นยิ่งใหญ่เท่าไหร่ความยากมันก็มากขึ้นเท่านั้นอุปสรรคในชีวิตขึ้นที่เกิดขึ้นก็เช่นกันหากคุณเจอสิ่งใดๆที่มันเป็นเรื่องทุกข์ใจทุกข์ร้อนกว่าคนอื่นมากมายเหลือเกินคิดในทางที่ดีว่าอ๋อแสดงว่าสิ่งที่เราสมควรจะได้รับนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าคนอื่นเหลือเกินใช่มั้ยมันเป็นเช่นนั้นเองนะคะทีนี้มาดูต่อในฝั่งของคุณในอนาคตคุณจะเป็นเช่นไรอย่าห่วงในอนาคตความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นคุณจำเป็นจะต้องเอาตัวเองออกมาจากปัญหาใดๆก่อนซึ่งคุณจะทำได้แน่นอนในตอนนี้มันมืด8ด้านคุณเป็นเดวิลคุณรู้สึกไม่หลุดพ้นออกจากพันธนาการใดๆที่คุณหม่นหมองเหลือเกินส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากการที่คุณไปคิดแทนคนอื่นเครียดและทุกข์ทรมานจิตใจแทนคนอื่นนั่นเองในที่นี้คนรักของคุณกลัวหวาดกลัวแทนเขานั่นเองและคุณไม่อาจจะหลุดพ้นเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นเพราะเฝ้าแต่กลัวแทนเขาเป็นห่วงเขารักเขาเหลือเกินอะไรเช่นนั้นก็ได้นะคะแต่อีกไม่นานคุณจะต้องกลับมาหาตัวเองกลับมาเรียนรู้วิธีการรักตัวเองเพราะว่าสิ่งนั้นแหละที่จะช่วยเขาการมีความสุขของคุณนั้นจะช่วยเขาเพราะอะไรเอฟจะอธิบายต่อไปนะคะและในอนาคตคุณจะได้รับความสุขอย่างแน่นอนหากคุณรู้วิธีการจัดการอย่างถูกวิธีความสุขจะมาถึงคุณและฝั่งของเขาก็เช่นเดียวกันปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะ5เหรียญความแร้นแค้นปัญหาเรื่องการเงินการงานอะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถจะเอาตัวเองออกมาจากปัญหานั้นได้เป็น8ดาบเช่นเดียวกับคุณแต่ไม่นานเขาจะจบปัญหานั้นไปซะค่ะเป็นเดททุกสิ่งทุกอย่างจะโดนเขาฆ่าเรียบไม่ใช่ว่าเขาเป็นฆาตกรหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขาจัดการกับปัญหาด้วยการกำจัดมันออกไปซะไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีการอะไรมากมายแค่ไม่ต้องสนใจกับปัญหาสิ่งใดล้มลงไปหาใหม่ได้สิ่งใดจบลงไปหาใหม่ได้สิ่งใดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิตนอกจากความสุขของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินต่อให้เรื่องของงานนั้นไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครสนใจหรือใครจะใส่ร้ายป้ายสีใดๆใครจะมองไม่เห็นความสำคัญใดๆก็ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องจบสิ้นลงและชีวิตเราจะต้องจบสิ้นเป็นไปกับมันเพราะว่าเราไม่ได้เอาชีวิตและความสุขไปแขวนไว้กับมันหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นคุณอย่าเอาชีวิตและหัวใจไม่เชิงว่าหัวใจหรอกคุณก็รักได้มากมายที่สุดเท่าที่คุณจะรักได้แหละแต่อย่าเอาความสุขของคุณทั้งหมดที่มันเป็นความสุขของคุณไปแขวนไว้กับสิ่งนั้นและคนคนนี้จะทำเช่นนั้นเพราะหากสูญเสียสิ่งนั้นไปชีวิตจะได้ไม่ต้องสูญเสียไปด้วยกับสิ่งนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องมีความสุขกับตัวเองให้มากๆก่อนรักตัวเองเป็นที่สุดและเมื่อรักตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่างนั้นแล้วชีวิตตัวเองก็ย่อมสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆเกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่อุปสรรคที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปแล้วมันจะจบลงด้วยดีในชีวิตของเขาก็จะได้รับความสุข
คู่โซเมตนั่นเองคุณและเขาก็คือคู่โซเมตกันเป็นไพ่ของ6ถ้วยนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณนะในที่สุดจบลงอย่างมีความสุขหากคุณรู้จักรักตัวเองและมีความสุขนะคะและไพ่ของอนาคตที่เอฟอ่านว่าทำไมมันถึงเป็นไพ่ของโซเมตใช่ไหมนี่ไงเกิดไพ่อย่างนี้ขึ้น5เหรียญขึ้นมาอีกแล้ว5เหรียญความรู้สึกแรนแคนทุกระทมโหยหาและขาดแคลนนั้นจะจบลงไปหากคุณรู้วิธีคิดใหม่เดทขึ้นมาเป็นดับเบิลเดทนะ2ใบความทุกข์ใดๆทั้ง2ฝ่ายนั้นจะจบลงไปซะเพราะว่าคุณมองโลกในมุมใหม่แล้วเป็นไพ่ของแฮงแมนแขวนตัวเองลงมามองโลกในมุมกลับสินี่คือรัศมีแห่งปัญญาให้คุณได้เรียนรู้แล้วในครั้งนี้คุณจำเป็นจะต้องบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้คิดใหม่คิดบวกซะและกลับมาทำเรื่องของตัวเองกลับมาทำเรื่องของตัวเองแก้ไขสิ่งใดให้ผู้ใดไม่ได้ยุ่งกับชีวิตผู้ใดไม่ได้ช่วยชีวิตผู้ใดไม่ได้ช่วยชีวิตของตัวเองก่อนด้วยการรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลตัวเองให้ดีที่สุด7เหรียญนี้เป็นการเพาะปลูกสิ่งใดเพื่อตัวเองและในอนาคตมันจะกลับมาเป็นผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เสมอไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะคุณไม่ว่าจะเขาหากเขารักตัวเองมากๆหากคุณรักตัวเองมากๆย่อมที่จะส่งผลดีให้กับทั้งคุณและเขาเพราะนั่นคือแปลว่าการที่คนที่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้ทั้งสองคนนั้นมาเจอกันและมันจะกลายเป็นสิ่งใดหากคุณทั้งสองทำสิ่งนั้นได้เอ็มเพอเรอร์และเอ็มเพรสจักรพรรดิและจักรพรรดินีนี่คือไพ่ของอนาคตอาจจะใช้เวลาเนิ่นนานแต่ไม่เป็นไรหากคุณมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนมีความสุขเพื่อรอมันเลยนะคะอย่าได้หมองเศร้าอะไรลงไปคนที่มีความดีงามเสมอกันทัศนคติอะไรก็ตามที่สามารถเข้ากันได้และเป็นเนื้อคู่กันก็ย่อมคู่กันอยู่ดีนะคะคุณจะเป็นสิ่งนั้นได้จะต้องเป็นยังไงถึงจะเป็นสิ่งนั้นได้ใช่ไหมไพ่ของคำแนะนำ อุปสรรคใดๆเข้ามามันก็ต้องมีทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่เก่งเหลือเกินมีความสุขในชีวิตของตัวเองเหลือเกินประสบผลสำเร็จในชีวิตของตัวเองเหลือเกินเขาจะไม่มีปัญหาปัญหานั้นยิ่งใหญ่เท่ากันทุกคนล่ะค่ะปัญหานั้นทุกข์ใจทรมานใจเท่ากันทุกคนเพียงแต่ว่าเขาจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ต่อสู้กับปัญหานั้นได้ใช่ไหมปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่เราต้องรู้จักจัดการค่ะ2ดาบ5ดาบมันเข้ามาเพื่อที่จะเป็นอุปสรรคพิสูจน์คุณว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะได้รับสิ่งที่เป็นของขวัญที่พิเศษนั้นจากจักรวาลโลกใบนี้และจิตวิญญาณของตัวเองนี่คือการสร้างบทเรียนให้กับชีวิตของคุณนะคะเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญที่กำลังเรียนหนังสืออะไรอยู่นี่คือการภาคเพียรเรียนหนังสืออย่างมั่นคงเรียนรู้ชีวิตอย่างมั่นคงมั่นใจว่ามันจะเกิดสิ่งใดขึ้นก้าวถ้วยสิ่งที่คุณต้องการทุกๆอย่างในชีวิตของคุณนั้นจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนราชาถือถ้วยหากคุณรู้จักรักตัวเองเติมเต็มตัวเองได้อย่างมากมายแล้วนะคะและไพ่ออราเคิลอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างCodependency honeymoon แล้วก็ give your relationship a chance มันเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอยู่สิ่งที่คุณรักเขาสิ่งที่คุณคิดกับเขานั้นมันซึ่งทำให้คุณหม่นหมองเหลือเกินเมื่อได้เห็นเขามีความทุกข์เห็นไหมผู้หญิงคนนี้นั่งเฝ้าคอยวางดอกไม้เอาไว้บนโต๊ะเพื่อรอคอยคนรักของตัวเองและมือมองไปเมื่อไหร่น้อจะได้เห็นหน้าคนรักของตัวเองมันเหมือนกับคนที่รอคอยและขาดแคลนความรักอยู่อย่างนี้หากไม่เห็นเขาหากไม่เห็นเขามีความสุขหากเขาไม่ตอบกลับมาด้วยความรักที่มีต่อคุณเช่นเดียวกันคุณก็จะจมลงไปด้วยความทุกข์แสนสาหัสและไม่มีความสุขอาการเช่นนั้นคืออาการขาดแคลนค่ะและหากคุณเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอคุณก็จะทำให้ชีวิตของคุณเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอเหมือนเราดึงดูดที่ว่ามันเป็นเรื่องกดแห่งแรงดึงดูดนะเรารู้สึกยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหากเราไม่สมหวังในรักเราก็รู้สึกทุกข์เสียใจเราก็ยังมีความรู้สึกนั้นได้ตลอดไปเราก็ดึงดูดความไม่สมหวังอยู่นั้นแหละได้ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งมันไปซะไออาการเฝ้าร้องขอและรอคอยว่าต้องเห็นความรักอยู่ตรงหน้านี้ต้องเห็นเขาตอบแทนกลับมาเห็นเขาตอบแทนกลับมาในเงื่อนไขที่คุณกำหนดนี้คุณจึงจะได้มั่นใจว่าเขารักคุณและคุณถึงจะมีความสุขเลิกคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความสุขของคุณเลยคุณจง
ฮันนีมูนมีความสุขกับตัวเองอยู่เสมอมีความสุขกับชีวิตของตัวเองอยู่เสมอรักตัวเองให้มากมายอยู่เสมอหากคุณรักและคุณก็เรียนรู้วิธีการดูแลคนอื่นได้อยู่แล้วคุณเป็นราชาถือถ้วยคุณรู้การดูแลคนรักที่ดีเป็นยังไงเอาใจใส่คนรักที่ดีเป็นยังไงเช่นนั้นดีแล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องได้สิ่งใดตอบแทนกลับมาจากผู้ใดเลยผู้ใดรู้สึกกับคุณเช่นไรนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยไม่ได้เกี่ยวกับความสมหวังในความรักของคุณเลยคุณรู้สึกอย่างไรนั่นต่างหากที่สำคัญคุณรู้สึกอย่างไรคุณรักมากขนาดไหนคุณหวังดีมากขนาดไหนส่งสิ่งนั้นออกไปเพราะว่าคุณมีสิ่งนั้นอยู่เต็มทั่วอยู่เต็มหัวใจของคุณหากคุณมีสิ่งนี้อยู่เต็มจนล้นจนปลีแล้วคุณสามารถส่งออกไปได้ไม่จำเป็นที่ใครจะส่งอะไรกลับมานี่คือความรู้สึกสมหวังในความรักแล้วแค่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับผู้อื่นผู้ใดจะต้องรักคุณตอบหรือทำอะไรให้คุณตอบแทนเลยนะคะมันไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างนั้นเลยเพราะหากคุณมีเงื่อนไขว่าผู้อื่นผู้ใดจะต้องตอบแทนกลับมาหาเราอย่างนั้นถึงจะเป็นรักแท้ไม่มีทางที่คุณจะได้เจอรักแท้อย่างนั้นเพราะว่าคุณมีเงื่อนไขและจงให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ด้วยการปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ด้วยการปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้คุณมีความสุขในชีวิตของคุณไปเลยเพราะว่าสิ่งนั้นแหละจะเป็นการเจริญเติบโตในความรักดีไลท์ความปิติสุขคุณมีความสุขได้จากความรักที่อยู่ในหัวใจของคุณณเวลานี้เลยปิติสุขไปเลยทำไมต้องรอให้คนอื่นมารักคุณหรือไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณถึงจะมีความสุขเรื่องอะไรขาดทุนอย่าทำอย่างนั้นเอากำไรเอาความสุขจากการที่ได้ส่งความรักให้เขาไปแค่นั้นเพียงพอแล้วสำหรับความรักและสิ่งนั้นแหละดึงดูดรักแท้เข้าหาคุณและคุณจะได้เจริญเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งในอีกระดับหนึ่งของความรักในระดับที่ใกล้เคียงกับคำว่ารักแท้อย่างแท้จริงและคุณก็จะมีความสุขเหลือเกินเพราะว่าคุณไม่คาดหวังสิ่งใดจากผู้ใดแล้วเมื่อคุณไม่คาดหวังก็ไม่จำเป็นเลยที่ใครจะมาทำอะไรให้คุณคุณก็มีความสุขอยู่กับตัวเองได้ณขณะนี้คุณสมหวังในความรักแล้วเป็นเช่นนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าเราจำเป็นจะต้องรักตัวเองให้มากก่อนเติมเต็มหัวใจของตัวเองให้เต็มเปี่ยมจนล้นออกมามีความสุขกับชีวิตของตัวเองก่อนเราถึงจะสามารถรักผู้อื่นได้เพราะอะไรหากเราไม่มีความรักให้กับตัวเองแล้วเราจะเอาความรักที่ไหนไปให้กับคนอื่นสิ่งที่เราให้ไปนั้นไม่ใช่ความรักเพราะแม้แต่ความรักที่มีอยู่ในตัวตนยังไม่มีเอาไปให้เขาได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจของตัวเองเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆสิ่งนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับหัวใจของคุณคุณจะรู้วิธีการรักอย่างถูกต้องและคุณจะไม่เสียใจเลยเมื่อคุณมีความรักนับจากนี้ไปทุกอย่างคือความสมหวังทุกอย่างคือความสุขและสิ่งนั้นแหละจะสร้างรักแท้ให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะนะคะเพื่อนๆชาวธาตุดินสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะขออภัยที่มาช้านะคะด้วยภารกิจที่วุ่นวายเหลือเกินในชีวิตของเอฟช่วงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า